เมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมตีสามเอาจริงนอนหลับกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นไอตอนที่วิ่งหนีตายออกมาเนี่ยมีแค่เสื้อผ้าบางคนอาจจะหยิบทรัพย์สินออกมาได้แค่เป็นบางชิ้นเนี่ยครับแล้วมันวอดไปเนี่ยหลายสิบคูหาคุณผู้ชมดูนะตรงนี้อยู่กลางเมืองนะครับชุมชนพรมประเสริฐ2ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทครับไฟมันก็โหมหนักแล้วก็ลามไปอย่างรวดเร็วตรงนี้ประมาณ10หลังอ่ะถูกไฟเผาวอดหมดเลยแล้วด้วยความที่จุดตรงนี้มันเป็นซอยแคบเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปดับไฟโอ้ยมันยากมันลำบากจริงๆตึกแถวตรงนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนของในพิธีต่างๆ3คูหาไฟเผาวอดหมดเลยครับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นต้องรีบหนีตายออกมามีลูกมีหลานที่พาออกมาได้แค่เสื้อผ้าติดตัวกับทรัพย์สินจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นใช้เวลา2ชั่วโมงครับกว่าจะดับไฟไว้ได้แต่ว่า2ชั่วโมงเนี่ยแค่คุมไฟไว้ได้อยู่ในวงจำกัดคาดว่าต้องใช้เวลาอาจจะถึงช่วงสายนะช่วงสายเนี่ยไม่รู้แน่ไม่แน่ใจตอนนี้ดับไฟได้ยังนะคุณผู้ชมเบื้องต้นมีคนเจ็บอย่างน้อย3คนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกทีนึงครับ